ย้ายมาฝั่งนี้แล้วนี่ JBL ไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บ JBL นอกจากนั้นใครไม่เชื่อใจกลัวเสียงตัวเองไม่มั่นใจปุ๊บเอาสาย iPhone คุณเสียบเลยปั๊บฟังเพลงได้เหมือนกันSelectได้เหมือนกันโป๊ะนี่มาดังแล้วแต่ดูทรงแล้วหน้าพลาดเอาวอลุ่มลงก่อนนะครับก่อนเสียบก่อนไม่ใช่ฮะเอาไปเสียบกับปื้ดสิครับออนไว้เนี่ยอ๋อครับก็หลายมือแล้วผมเห็นยับเลยครับแต่ละชาแนลนี่ไม่ได้เหมือนกันเลยครับก็ตามอัธยาศัยคือวันนี้เสียต้อมต้องการให้ทุกคนมาสัมผัสมาจับมาลูบมาคำทำกันได้เรียกว่าได้กันทุกมุมทุกมิติที่อยากจะได้เรามั่นใจก้าววางงี้เพราะว่าทุกท่านเนี่ยเป็นช่างเครื่องเสียงอาชีพอยู่แล้วแน่นอนครับแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรเอาวอลุ่มลงก่อนนะครับแล้วค่อยๆดันขึ้นนะครับครับผมเพราะว่ามันอยู่หน้าลำโพงนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับนอกจากวันนี้ STM มี VL ข้างในมี RCF นะครับ RCF ขอเล่าเมื่อวานผมเอาของมาตอน 5:00 น.ครับผมว่าของผมเล็กแล้วนะ IP 2000นี่เล็กกว่าอีกเหรอผมมาเจอไอ้ใบขวาเนี่ยเล็กกว่าผมอีกดังนะครับดังข่าวว่าเสียงดีมากก็มาถึงแล้วก็เรียนเชิญพอลงทะเบียนเสร็จทานอาหารเสร็จเดินมาด้านในได้เลยหรือถ้าเดินหลุดหลังลำโพงอาเซฟไปเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเป็นอะไรเป็นห้องผลิตไปดูได้เสียต้อมบอกไม่หวงไปดูได้ลายผลิตไปดู CNC ตัดไม้ครับแต่ถ้าสู่ตู้ลำโพงเนี่ยมาขอกระช่างเลยตลับเมตรไม่ต้องยกมาเสียต้อมปิ้นแจกเลยพูดถึงตลับเมตรคิดถึงใครวะฮะคิดถึงใครวะก่อนผมเซลใครวะเพื่อนผมอยู่คนนึงเป็นอาจารย์อยู่สุรินทร์ตลับเมตรดึงตลับเมตรอย่างเดียวเอาบอกชื่อก็ได้พักพวกกันไม่เป็นไรพี่บอกชื่ออาจารย์หลุยผมตั้งฉายาเขาว่าไงรู้ไหมครับครับหลุยตลับเมตรดึงตลับเมตรอย่างเดียวถ้ามาอันนี้อย่าได้สูตรไม่ต้องดึงตลับเมตรครับบอกเสียต้อมเลยเสียต้อมบินฮะไม่หัวบินให้เลยเดี๋ยวนี้โลกเปิดแล้วนะครับใครมีความสามารถมันพูดยากนะพี่มันดีเลย์นะฮะและอย่างเราไปงานกัน MC มันเดินห่าง50เป็นพูดไงพี่ผมพูดเนี่ยผมพูดตึกๆๆเนี่ยมันวิธีการพูดลำโพงดีเลย์คือต้องพูดให้ดังให้หูเรากบลำโพงจะพูดยังไงอ่ะหูตะโกนครับหูกบลำโพงพูดไงหูกบลำโพงถ้าพูดอาหารพูดยากหูกบลำโพงก็หมายถึงว่าให้ดีในเกียร์ตัวเองไงโอ้โหพูดยากไม่ใช่ไงมันจะขึ้นมาคอเข้าถึงเอายังพร้อมพร้อมกับพร้อมผมพร้อมตรงนู้นนะหน้าบ้านหรือหลังบ้านแมวเอายังใกล้ยังให้สัญญาณก่อนจะเข้าดงเข้าดาวคัดเคิร์ดอะไรกันเดี๋ยวหลุดลองได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดมาอยากจะลองในมุมไหนทุกมุมเลยนะครับมาลูบมาคำมาบิดมาจับได้เลยนะครับทุกท่านเลยนะครับไอติมท่าทางอร่อยนะครับจะหมดถังแล้วท่านใดที่มายังไม่ลงทะเบียนนะครับยกมือนิดเองลงทะเบียนทุกคนแล้วนะครับที่ใส่เสื้อลงหมดแล้วนะสู่ลงหมดแล้วนะครับรถไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ด้านนอกนะครับจอดเป็นระเบียบรอทุกคันครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามางานนี้พวกกันทั้งนั้นจริงป่ะครับถ้าใครขวางเดี๋ยวเราตามให้ได้ไม่ต้องกลัวนะครับนะครับแต่จอดให้มีมารยาทนิดนึงล็อกล้อยกเบรกมือไปไม่ใช่ไปขวางเขาหมดนะครับอยู่งานนี้เนี่ยมาไม่ต้องกลัวนะครับมีคนดูแลเรียบร้อยนะครับเขาเขียนตรงเกียร์ที่ไว้แล้วนะครับขอไม้ให้พี่ต้อมอีกตัวนึงพี่สาวรบกวนขอไม้ให้ต้อมตัวนึงครับเดี๋ยวต้องเราล็อกข้างในก่อนเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ข้างในก่อนใช่ไหมเปิดตรงนี้ก่อนเปิดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวทางด้วยไงใกล้อยู่ตรงนั้นมีเรื่องไงเพื่อนเข้ามา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่12ปี SCM ผมนายติคนเดิมผมณสู่บางบัวทองครับครับผมขาเก่าขาเดิมนะครับทุกๆปีมาครับมาไม่เชิญก็มาครับไม่เชิญก็มาถึงเชิญก็มาสรุปมาฮะมาครับมาไงเราก็ต้องมานะครับเรามาร่วมแสดงความดีกับน้องเราใช่ครับเห็นมาตั้งแต่เล็กๆครับผมตอนนี้เจริญเติบโตมาถึง12ปี12ปี12ขวบย่างเข้า13หรือย่างเข้า12 12เต็ม12เต็มนะครับ12เต็มครับโอ้โหถ้าเป็นเด็กก็กำลังแข็งแรงนะ12เลยฮะนะครับวันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้มากมายนะครับมากมายมากมายนอกจากมาร่วมแสดงความยินดีแล้วมาร่วมสั่งจองตู้ลำโพงด้วยครับนะครับผมบางรุ่นเนี่ยผมได้ยินว่าต้อมกระซิบมาว่ามียอดจองเกือบ300ใบ200กว่าใบแล้วจริงจริงเขาแจกหรือเขาขายครับเขาขายครับ ถ้าถึง300ใบนี่เดือดร้อนคนแถวนี้เลยลูกเพราะว่าต้อมบอกว่าถ้ารุ่นนี้ทะลุ300ใบผมจะมีหนังแก้บนเนี่ยต้องใช้จอ LED นะสูงด้วยเราหลับตาถึงความจริงเนาะครับเราทำงานเนี่ยครับแค่20ใบเราก็แบกกันอ่านแล้ว300ใบมันไม่ใช่คนเดียวฮะคนละ8ใบ12ใบ16ใบใครจะบ้าสั่ง300ใบคนเดียวหรอพี่รู้แต่มันต้องใช้รถอะไรขน300ใบในการทำไม้กี่แผ่นนี่ถ้าโทษเรื่องไม้ไม่ต้องคุยเลยจังหวัดน่านกับสุโขทัยที่ท่วมเนี่ยนะซูรู้ไหมเพราะอะไรทำไมก็ไอ้ต้อมไปตัดไม้มาทำตู้นี่แหละน่านเวรกรรมไม่ต้องโทษใครเลยอันนั้นฝนมันเยอะเอาน้ำป่ามันลงพายุมันมาใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวนี้เขาใช้ไม้ยูคาจากภาคกลางแล้วอ๋อครับเฮ้ยไม่ยาง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 ต้นยางหมดอายุนะฮะอ่ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มเปิดลงทะเบียนกันตั้งแต่10โมงเช้าผู้คนคึกคักเพื่อนฝูงพี่น้องในวงการตอนนี้ในสายตาผมดูประมาณสัก 4,000 คนถึงแล้วไม่ถึงนะครับ 2-300 คนเรียนเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้งานเราเริ่มแล้วนะครับงานเราไม่มีกลางคืนนะครับวันนี้ไม่มีกลางคืนเหมือนทุกปีงานเราจะจบสิ้นลงที่เวลา 17:00 น.หรือ 17:00 น.เต่านั้นนะครับครับผมถ้ามารีบขับรถมาเลยนะครับตอนนี้นะครับยังทันครับเพราะว่าเราต้องสนองนโยบายรัฐบาลนะครับครับพยายามหลีกเลี่ยงการจัดปาร์ตี้อะไรให้มันใหญ่โตนักครับปีนี้เราเลยย่อสเกลลงมานะครับแต่ยังคงความคุณภาพครับแก้มเหมือนเดิมครับแก้วแล้วก็ดึกมากไม่ดีนะครับเดี๋ยวออนไลน์ออกไปแล้วมันไม่งามพักหลังต้องระวังตัวกันนิดนึงเพราะเข้างานมาปั๊บเป็นไงบ้างนะซูอธิบายคนที่จะมางานก่อนคนที่จะมางานนะครับขับรถมาถึงเนี่ยหลังเซ็นทรัลสารยามาไม่ถูกมาเซ็นทรัลสารยาก่อนถึงเอาพูดถึงบ้านเลยทุกคนรู้จักอยู่แล้วเข้ามาทางเซ็นทรัลนะครับไม่ต้องเลี้ยวรถเข้าบ้านนะครับครับด้านข้างบ้านมีลานจอดรถลานจอดรถอยู่ข้างบ้านจอดได้อย่างสบายใจสถานที่กว้างขวางนะครับไม่ต้องมาแย่งออกันหน้าประตูนะครับเพราะทางเจ้าภาพเนี่ยหรือคุณต้อมเนี่ยต้องการทำมาตรการคัดกรองครับนะครับสนองนโยบายรัฐบาลครับนะครับเพราะฉะนั้นจอดรถด้านข้างแล้วท่านเดินมาเดินเข้ามาปุ๊บจะผ่านจุดคัดกรองที่เต็นท์สีฟ้าเราเหมือนเดินเข้าห้างเลยครับมีอะไรบ้างคุณติยิงปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดที่หัวนี่ก็จะโดนปั๊มมาหนึ่งปั๊มที่แขนหมายความว่าคุณโดนผ่านจุดคัดกรองแล้วเราจะตรวจอุณหภูมิเบื้องต้นครับผมนะครับเสร็จแล้วผ่านตรงนั้นเข้ามาเนี่ยในนี้ก็จะเป็นลานโล่งๆกับมีโต๊ะอาหารมีเต็นท์ครับแล้วก็มีป้ายสำหรับถ่ายรูปที่ระลึกครับกับป้าย12ปี SPM ครับผมหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับเดินมาปุ๊บอีก3ก้าวเราเลี้ยวซ้ายเข้าห้องแรกอีก3ก้าว3ก้าวถึงเลย ก็มันติดกันฮะมารอคิวเพื่อลงทะเบียนลงทะเบียนนะครับเปิดประตูไปปั๊บจะเจอ4สาวสวยจาก STM นั่งรอรับลงทะเบียนเลยไม่ต้องเลยเข้าไปทีละ4เลยเป็นแผงเลยใช่ครับคนไหนสวยที่สุดเข้าล็อกคนนั้นเลยแน่แน่ตลอดเลยในสายผมอะไรกันต่อไงต่อพอเข้าไปปุ๊บลงทะเบียนเราจะได้อะไรบ้างเราก็ต้องไปกรอกชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็นิคเนมของเราหย่อนตู้น้องเขาจะจดลงบันทึกแล้วก็จะมีกระดาษอีกใบหนึ่งให้นะครับเป็นคูปองอะไรครับเอาไว้จับของขวัญวันนี้มีของขวัญมากมายเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนที่มาวันนี้ลงทะเบียนมีสิทธิ์รับของขวัญรับของขวัญของวันนะครับหลายหมื่นบาทเลยนะสุหลังจากนั้นนะครับถ้าท่านนี่ยังข้ามแจกนี่อีกนี่ท่านจะได้ลิสแบน
SPM Audio System นะครับนี่เนี่ยเหมือนผมนี่อ่ะเดี๋ยวกล้องซูมมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาไปตัดสายไฟหล่อครับอันนี้ถ้าเดิน20รอบนี่พอเลยเนี่ยมัดสายได้เลยไม่ได้เขาต่อไปนี่แล้วไม่ได้นะครับหลังจากนั้นท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับท่านเดินออกมาถ่ายรูปถ่ายรูปท่านกับป้ายงานโชว์เช็คอินหรือเช็คอินหรือถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ครับผมแล้วก็เช็คอินที่ SPM System ที่นี่อวยพรแล้วก็ตามแต่แล้วก็เดินก็ขับเข้าไปใหม่ครับไปแสดงยื่นให้เขาดูท่านจะได้รับเสื้อ1ตัวนี่เสื้อสวยเดินรู้มั้ยเนี่ยเสื้อเนี่ยผมเป็นคนทำมา 1,000 ตัวนะฮะสำหรับแจกวันนี้ 1,000 ตัวฮะ 1,000 ตัวผมคนทำเนี่ยจริงป่ะเรื่องจริงตอนแกถ่ายรูปทำไมมันหล่อจังวะพี่ใส่แล้วทำไมมันป่องกลางวะใส่เสื้อพี่ผลิตไม่ดีตัวนี้ตัวที่ใส่เลยเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยไม่ได้รีดด้วยมาเนี่ยทำไมตัวนี้มันดีอ่ะทำไมตัวนี้มันป่องกลางฮะนี่ก็รอแบบนั้นซูอ่ะนะครับถ้าท่านเช็คอินเสร็จแล้วเอาโทรศัพท์ไปยื่นให้น้องๆด้านในดูนะครับโชว์ว่าเราเช็คอินแล้วรับเสื้อเลยใส่ด้วยตัวใส่เลยใส่เลยรับแล้วกรุณาใส่ให้ด้วยครับบอกไซส์น้องเลยน้องจัดการเรียบร้อยมีตั้งแต่ S M L X L 1 2มียัน 3XL ผมก็ทําฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับใครอยากได้อยู่ทางบ้านรีบมาแล้วฟรีครับ 1,000 ตัวท่านคือผู้โชคดีคือ1ใน 1,000 เพราะนอกจากนั้นเราจะไม่ทําแล้วผมทําลายบล็อกแล้วกีดทิ้งเหมือนพระเลยเหมือนพระเครื่องเลยโอ้โหนี่มีความรู้ด้านพระเยอะเนี่ยอีก15ปีเสื้อมีมูลค่าเลยสะสมนี่ถ้าไม่พูดคนอื่นไม่รู้นะกีดบล็อกเนี่ยกีดเอ้าเวลาพระเนี่ยเขาสร้างเสร็จเขาพิมพ์เสร็จเขาต้องทุบบล็อกจริงเหรอเอาจริงแค่คิวคนธรรมดาอย่างพี่จะรู้มั้ยเนี่ยไม่รู้มันเป็นเฉพาะทางอะไรอ่ะนี่แค่เริ่มนะครับแค่เริ่มแค่ท่านขับรถมาเนี่ยมีแต่ได้กับได้แล้วได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวด้านหน้าอาหารฟรีไอติมกาแฟขนมผลไม้เดี๋ยวจะมีอะไรนะต้อมอะไรไอ้หม่าล่าปิ้งย่างจากเซดีมเสียดำไมดัสอะไรเต็มเลยของกินมาอีกหลายเจ้ามันจะมา2ทุ่มเดี๋ยวฮะ มาทำหาอะไร2ทุ่มบอกเวลาเขาหรือเปล่าว่างานกลางวัน งานของกลางวันมาทำไม สองทุ่มไม่ต้องมาติต้องทำใจนิดนึงครับโดยอาชีพพวกเราเนี่ยถ้าไม่บอกถือทุกอย่างถือว่าเป็นงานกลางคืนถูกต้องไหมเออก็จริงครับเมื่อวานคุยกับพี่บอลไปงานต้อมกี่โมงพี่ว่าไปค่ำๆฮะพี่ไปทำไมค่ำๆงานของกลางวันเห็นนะนี่ตอนประชาชนพวกเราจะเป็นอย่างนี้พี่บอลยังไม่รู้เลยงานกลางวันเห็นนะนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มฟรีนะครับและที่สำคัญผมแอบไปดูด้านหลังแล้วเปิดโรงครัวไปเลยอันนี้นี่ชอบมากกินทั้งวันกินทั้งวันอันนี้เจ้าภาพใจถึงนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพบกับพระเอกของงานดีกว่าให้เราจะเชิญเจ้าภาพวันนี้นะครับขึ้นมากล่าวต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับนะครับช่วงนี้เรียนเชิญน้องต้อม SPM เรียนเชิญครับไมค์ครับไมค์ครับอ๋อมีไมค์มีมาเองถอดสวัสดีใหม่สวัสดีครับขออนุญาตถอดแมสนะครับเพื่อความสะดวกครับผมเหมือนโฆษกรัฐบาลเนี่ยใส่มาก่อนแล้วเขาจะถอดแมสครับกลับเองยังไงครับอยากให้น้องต้อมกล่าวต้อนรับหน่อยกล่าวต้อนรับกล่าวทักทายที่อยู่ที่นี่และทางบ้านสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับทั้งที่มาที่งานแล้วก็กำลังเดินทางแล้วก็ที่อยู่ที่นี่แล้วครับผมครับผมก็12ปี SPM ครับก็ปีนี้เราจัดแบบ New Normal เนาะนะฮะก็คือตามนโยบายของรัฐบาลใช่ครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกับพี่ติและพี่นาซูจะพาเข้าชมงานทั้งหมดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามุกเข้าห้องในก่อนได้ครับเราต้องพูดไมค์เพราะงั้นเขาไลฟ์สดจะไม่ได้ยินข้างในจะไม่ได้ยินเนาะครับผมลองดูตามมาครับตามมาครับพอผ่านจากจุดลงทะเบียนปุ๊บก็จะมาเข้าห้องนี้โอเคห้องนี้นี่คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับคนสนใจผลิตภัณฑ์หรือคนจะมาตากแอร์ครับผมว่าคนเขาอยากได้ห้องแอร์ด้วยละร้อนเหลือเกินครับคนได้รับความสนใจห้องนี้มากมายครับครับตอนข้างในนี่คนคึกคักมากมายมากมายนะครับเริ่มด้วยอะไรพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีมิกจากบริษัทโซนอสนะครับอ่ะตัวนี้ก่อนเลยนี่จากโซนอสอันนี้เดนทิสรุ่นล่าสุดนะครับคืออเวนติสนะครับชุดตัวล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีทางด้าน SQ นะครับฝั่งนี้จะมาจากบูเซ่นะครับฝั่งนี้จะมาจากบูเซ่นะครับเป็นไมรัสเอ้ยไม่ใช่เบอร์เรนเจอร์ตัวใหม่เป็นเบอร์เรนเจอร์ตัวใหม่เป็นวิง
ทคโนโลยีค่อนข้างล้ำมากมาจับตัวเป็นๆมาสัมผัสได้เลยมาหมุนได้ทั้งวันมีมอนิเตอร์ให้ฟังสามารถจับคำรูปได้จับคำรูปแล้วก็ลองปรับลองอีดิทอะไรดูได้ทั้งวันนี่มีมอนิเตอร์จาก RCF ด้วยนี่ๆๆรู้ไหมอย่างนี้เหมือนอะไรมันไม่หอหรอกจะให้มันดังนู่นเดี๋ยวมันลิขสิทธิ์อย่าไปนั่นอ๋อโอเคลืมเป็นคนสั่งผมเองโอเคครับเดี๋ยว SQ อ่าฮะนะครับในนี้ก็จะมีพวกแอคเซสซอรีทั้งหลายที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายคุณติรู้ว่ามันเหมือนอะไรเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่ไปงานแสดงแสงสีเสียงที่เมืองจีนที่เมืองจีนจะเป็นอย่างนี้เลยใครอยากฟังใครอยากลองเขาจะปล่อยให้จับให้นักเรียนรุ่นใหม่มานะครับใช่ใช่ใช่ไม่ต้องบินไปไกลไม่ต้องบินไปไกลไม่ต้องไปเสี่ยงโรคเนี่ยมาที่นี่วันนี้เลยนะครับมาเลยมาเลยมิกสองตัวนี่นี่ไม่ได้มาโชว์เฉยนะซื้อได้เลยนะครับขายด้วยเหรอขายราคาพิเศษเนี้ยกระซิบหลังไมค์สามเสียต้อมซื้อได้เลยจริงๆครับซื้อได้เลยซื้อได้เลยไม่ให้มาให้ดูอย่างเดียวนะซื้อได้เลยซื้อที่เสียต้อมนี่แหละผมแอบบอกนิดนึงทุกคนไทยจะเหมือนกันหมดตัวโชว์เท่าไหร่พี่ปากกระซิบได้ปากกระซิบได้ปากกระซิบได้ครับผมก็เดี๋ยวจะให้คุยกับเพื่อนที่มาไกลๆหน่อยอ๋อสัมภาษณ์สัมภาษณ์สมาชิกที่เขามาออเดอร์ที่มาออเดอร์ด้วยเดี๋ยวได้เริ่มจากใครดีจากใครดีจากใครดีคูปองกันเลยคูปองสวัสดีครับคูปองเป็กทองนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่นักสู้ช่วยสัมภาษณ์หน่อยต้องกันแพร่ครับที่ไหนนะครับจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่ครับเดินทางไกลมากนะครับอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดแพร่ครับคุณพี่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่จากกรุงเทพก็ประมาณ500โล600โล550 550นะครับอำเภอเมืองลงเด่นชัยเลี้ยวขวาก็ไปนะครับโอ้โหผมแม่นเป๊ะนะฮะก่อนถึงร้องควางถึงแพร่ก่อนครับวันนี้มาสั่งรุ่นไหนครับพี่วันนี้มาจอง H418 ฮะ H418 อ๋อนั้นไปตัวซับ21นิ้วใช่มั้ยเอ้ย18นิ้วสั่งมากี่ใบครับพี่วันนี้2ใบครับ2ใบได้ไปฟังที่ไหนมาครับประทับใจเนี่ยไปฟังไอ้ H418 ที่ไหนมาเคยมาหลายครั้งแล้วฮะใช้อยู่แล้วครับสั่งเพิ่มพี่ทำเครื่องเสียงที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมครับครับผมปาฮดพี่เอาเบอร์นี้ไปเลยเหรอไม่อันนี้เอาไปโรงร้านฮะอ๋อโรงร้านที่ใช้ STT 218ใช้ ED12 อยู่ครับเพราะว่าผมผ่านมาตรงนั้นไม่ค่อยเห็นเครื่องเช่าเจ้าใหญ่เท่าไหร่นักนี่ครับซ่อนอยู่ในบ้านซ่อนอยู่ในบ้านนะครับไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเห็น แต่มียูสเซอร์เยอะมากทางภาคเหนือแต่จะเป็นแบบกลุ่มเล็กๆย่อยๆมีปลาเผอเนี่ยปากซอยท้ายซอยมีนะผมก็เห็นนะแต่เขาจะซ่อนตัวอย่างที่พูดอ่ะนะว่าเจ้าใหญ่ๆที่เอามาโชว์เราจะไม่ค่อยรู้จักกันอ่ะต่อพี่ต่อครับคุณพี่มีความประทับใจไหมพี่ในตัว FCM หรือว่ารู้จักเสียต้อมมาติดตามมาเป็น FC อะไรประมาณไหนเราเล่าให้ฟังสักนิดสั้นๆก็ใช้ SBM มาตั้งแต่ SD2 ครับก็มา3ปี SD2 10ให้มา3ปีแล้วคือแต่ก่อนเนี่ยก็อยู่ในวงการนี้ประมาณ30ปีแล้วเราก็ประกอบตู้เองทําเองตัดเองลองผิดลองถูกครับทํามาเยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่จบมันไม่จบครับเรามาลองฟังแล้วตู้ราคาขนาดนี้ราคาแบบไม่สูงมากแต่ได้คุณภาพเสียงที่ดีก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนทั้งระบบเป็น SPN ทั้งระบบFCM ทั้งระบบเลยครับผมใช่โอ้สุดยอดครับรู้สึกว่าดีตรงไหน FCM การบริการหลังการขายดีครับดูแลอะไรเดินง่ายไปจูนให้ไปจูนให้ด้วยเหรอครับผมซื้อตู้สองใบนะครับชอบเดินทางอย่างนี้นี่เองชอบไปเดินทางอ้างอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างนึงของคนขายนะฮะครับผมฮะมันอ้างอ้างอะอยากออกอากาศยังไม่ดีขึ้นเหนือบ่อยครับขึ้นเหนือบ่อยปอเอฟซีเขาเยอะคือถ้าเขามีเวลาเนี่ยเขาก็จะพยายามไปออนทัวร์ไปหาลูกค้าเนี่ยจบ12ปีนี่เขาเตรียมออนทัวร์ภาคอีสานนะครับไม่เชิงเล็กๆนะครับที่จะนั่งรถหรือขับเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปเพื่อจะไปเซตให้ลูกค้าไปลงพีเซตให้ลูกค้านะครับเพราะว่าต่างที่ต่างกรรมต่างวาระต่างคอนโทรลเลอร์ต่างแอมพลิฟายเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตต้องแตกต่างกันออกไปจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้แล้วยิ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ขนาดนี้โอ้โหเซตตายใน5วันเลยเนี่ยระบง2ใบเนี่ยเปล่าช่วงนี้เขาลูกไปเที่ยวด้วยล็อกแม็กไม่ได้แล้วขอบคุณคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากครับที่เดินทางมาไกลถือว่าไกล550 FC จังหวัดแพร่อันนี้เป็นถือว่าใช้รุ่นใหญ่ในจังหวัดภาคเหนือเพราะว่าใช้ STT 218อ๋อแล้วก็ SD12อ๋อตัวมอนิเตอร์ก็ท็อปสุดเลยก็คือ TS15 ทั้งหมดโอ้โหรุ่นใหญ่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 ขอไปเจอบ้างเถอะต่อไปเป็นจากทางสายใต้บ้างครับสายใต้สายใต้เดี๋ยวขอเชิญน้องคิวครับน้องคิวโอ้เรียนเชิญครับเรียนเชิญสวัสดีนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับ
แนะนำตัวเองเลยครับครับดังดังครับผมก็มาจากสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีอำเภออะไรจ๊ะอยู่อำเภอต่างอำเภอเป็นอำเภอท่าชนะครับแต่ก็รับงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ไปสุราษฎร์บ่อยทีนี้พี่ก็ไม่ได้ไปแล้วตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของน้องต้อมอยู่ครับคิวก็ใช้ SD10 Mark II นะครับแล้วก็มี BV18 ครับเป็นไงเสียงเป็นไงถูกใจมากครับถูกใจมากใช่ไหมใช่ครับวันหลังถ้าพี่ลงภาคใต้เลยพี่จะไปขอแรงหน่อยหนึ่งผมว่าพี่ไม่ได้ไปโอเคไหมได้ครับพี่ปีนี้พี่มีงานที่โรงแรมไดมอนด์สุราษฎร์อยู่4คิวเรียบร้อยเนาะคอนเฟิร์มเหมือนเดิมหายหมดแล้วอ๋อรู้ว่าคอนเฟิร์มนะครับไปภายใต้บ่อยไปใต้บ่อยนะครับแต่โดนแคนเซิลหมดแล้วเนื่องจากอย่างที่รู้กันนะครับแล้วมีจำนวนลำโพงเยอะมากมายขนาดนี้ครับกี่เซตครับมีอยู่ข้างละ8เซตครับข้างละ8เซตครับนี่ก็รับงานใหญ่ๆได้สบายๆเลยสิครับฮะคุณต้อมตามไปคาลิเบตตู้ให้ด้วยไหมพี่ต้อมตามไปดูแลถึงที่ไปอีกแล้ว8เซต VB 18นี่ขาสั่นแล้วนะซูขาสั่นแล้วขาสั่นนี่คืออะไรขังแกงปิวเลยโอ้โหนะซูไม่รู้ตั้งจังหวะเขาฟังกันจู่ๆจนอย่างนี้จริงเหรอโอ้โหเขาไม่เล่นคาราโอเกะ VP มันนะซูตั้งตู้2ใบรับ 150,000 ไม่ใช่เบาๆไม่มีตั้งต้องจุ๊บๆขาสั่นต้องขาสั่นนะพักเครื่อง 2.5 ล้านเนี่ยเดี๋ยวเก็บเลยแล้วเป็นไงงานการดีไหมช่วงนี้ก็ตอนนี้เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นมาแล้วครับสถานการณ์ดีขึ้นพี่ถามว่างานดีขึ้นไหมก็งานเริ่มเข้ามาแล้วครับว่าตอนงานที่สุราษฎร์พี่ก็ลงไปช่วยอยู่ที่จัดที่ลานอะไรนะโคออฟป่ะครับขอออฟพี่ก็ไปเป็นพิธีกรให้อยู่แล้วนั้นจำได้อยู่น้องๆที่สุราษฎร์เยอะมากน่ารักน่ารักทุกท่านเลยนะครับครับโอ้ไปเยอะเยอะเด็กสุราษฎร์เยอะแต่เมื่อไหร่ถามอาจารย์เอ๊เมื่อไหร่จะมีรอบ2 จัดทีเดียวแล้วหายไปเลย นะครับกี่กิโลมาถึงกรุงเทพนี่600กว่ากิโลครับแสงหน้าเมืองแพร่แล้ว600เท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจครับโอเคโอเคเดินทางมาไกลขอบคุณน้องขอบคุณมากนะครับน้องคิวมากนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับ600กว่าโลละสุราษฎร์นะครับมีใครสักคนไหมครับมีไหมต่อไปเป็นฮิวสตอมาด้วยแจกพี่พี่คนละพวง2พวงเป็นคนนครปฐมครับเพิ่งซื้อ EX 212R คุณนครปฐมใช่ EX 212R ครับเรียนเชิญพี่หนูดอกอ้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำงานแบงค์ด้วยทำงานแบงค์ด้วยแล้วพี่แนะนำตัวนะครับชื่อและสังกัดทีมงานพี่อะไรครับคุณพี่ผมชื่ออนันต์ช้างโตนะครับสังกัดดอกอ้อโปรโมชั่นดอกอ้อโปรโมชั่นครับคุณอยู่จังหวัดไหนครับคุณพี่นครปฐมนครปฐมแถวนี้นี่เองสั่งไปกี่เซตครับพี่สั่ง EX 212ไป16ใบ16ใบของค่าละ8เซตใช่ครับอย่างนี้ขางี้กระเทือนขาไหมโอ้ตับสั่นไม่ใช่แค่ขาเดียวนะครับถ้ารุ่นนี้แปดใบนี่ตับสั่นเดิมสูตรต้องลองเดิมใช้ TO 15อยู่ข้างละ12เซตอยู่นานแล้วใช่มั้ย TO 15เนี่ยหลายปีแล้วครับ TO 15ซีรีส์ TO นี่นานแล้วใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นไงครับคุณภาพเสียงเป็นไงบ้างเท่าที่ใช้อยู่อันเก่าก็ดีอยู่นะครับเวลาไปออกงานแล้วได้รับการตอบรับจากผู้จ้างก็โอเคคืนทุนเร็วไหมพี่ไวครับอันนี้สำคัญมากสามารถขายงานได้เลยคือเพราะแบรนด์ได้อ๋อคือเอ่ยชื่อไปแบรนด์เขามีคนรู้จักคือดีไม่ดีไม่รู้ลงทุนไปแล้วได้เงินคืนได้เงินกลับอันนี้คือจุดประสงค์ที่สำคัญใช่ไหมพี่ดีมากก็แพงมากก็กว่าจะคืนคุณก็นานใช่ครับนี่ก็ได้คืนทุนเร็วอยู่ที่ตลาดดีกว่าผมคิดว่าอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าของเครื่องที่จะลงทุนเสียงถูกใจเจ้าของเครื่องเสียงถูกใจลูกค้างานตรึมนี่เพิ่งรับตู้ใช่ไหมผมใช่ครับเพิ่งรับตู้เมื่อวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รับของรางวัลใหญ่สิคนนี้ใช่ไหมอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่คือเดี๋ยวนอกจากนั้นคือต้อมบอกว่ายืมตู้พี่ออกมาโชว์ที่แขวนอยู่ข้างเนี่ยคือพี่ผมมีความแนะนำให้พี่นะคิวเรา 2,500 คิดมันน่าคืนทุนแล้วงานแรกตัดค่าโชว์มาเลยเป็นไงล่ะคือบางคนนะครับที่เคยได้ยินคือว่าเนี่ยตู้ที่มาโชว์เนี่ยเสียงเหมือนกันไหมดอกพิเศษไหมต่างไหมต้องบอกว่าวันนี้คุณไม่สบายใจคุณชอบพวงไหนคุณสอยกลับไปเลยยกเว้นของพี่เขาเพราะเขาซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าซื้อตู้ SCM ตู้เดียวกันซีรีส์เดียวกันในดอกเหมือนกันไม่ต้องว่าวันนี้มาโชว์ดอกมันจะไม่เหมือนกันไม่มีแบบนั้นยกเว้นเมื่อ MD7 เนี่ยต้อมพาตู้ไปเดี๋ยวนี้ผมพาพิงแป๊บนึงเพราะมันมีประเด็น MD7 เนี่ยน้องต้อมไม่ขายเพราะด้วยความที่ว่าให้เจ้าของเขาเล่ามั้ยทำไมเขาไม่ขายคือมีคนขอซื้อพวงนั้นที่ MD7 ต้อมเล่าดีกว่าคือจริงๆถ้าพูดถึง M เป็น MD7 เนี่ยพี่โน้ตซาวด์บ้านนอก
ขอซื้อผมในวันงานเลยพี่โน้ตมาด้วยมาด้วยแต่ผมขายให้แกไม่ได้ทำไมครับพอขายแกไม่ได้ก็มีคำพูดออกไปว่าเนี่ยยัดดอกดอกต้องสเปคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยต้องถามพี่แนนพี่โสได้เลยตอนนั้นเราไม่มีทุนจริงๆนะครับตู้8ใบเนี่ยดอก 4-5 รุ่นวันที่คุณไปโชว์เขาเลยนะวันที่ผมไปโชว์เนี่ยดอกประมาณ4รุ่นซับ2รุ่นเอาเป็นว่าเหตุผลนั้นก็คือสินค้าด้านในไม่เหมือนกันไม่พร้อมขายใช่ครับแต่เราอยากจะไปเปิดตัวเราป่าผมบังคับมันไปพิติกับบังคับไปเอาเป็นว่าวันนั้นน่ะน้องอาจจะไม่พร้อมในศักยภาพอุปกรณ์ใช่ครับแต่ต้องการไปร่วมงานใช่ครับอ๋อเลยไม่กล้าขายเพราะว่ากลัวเดี๋ยวคนจะเอาข้างในไม่เหมือนกันใช่แล้วตอนนี้ก็เลยมีคนที่ว่าเนี่ยซื้อตู้เท่านี้นะเสียงดีอย่างนี้ดอกมันต้องไม่เหมือนกันต้องแบบไอที่เขาเลยตัวที่โชว์กับตัวที่ขายอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าวันนี้ถ้าพอใจพวงไหนสอยกลับได้เลยยกเว้นของพี่เขาพวงเดียวที่ยืมมาเพราะจะต้อมผลิตไม่ทันถามพี่เขายังเอาไปก็ได้เขาอยากส่งมาอีกถ้าใครสนใจก็ขายหน้างานเอาไปเลยที่เดียวเห็นมาโทษผิดปากผมไปละเป็นไงล่ะแล้วตอนนี้เป็นไงพี่งานการงานชุกไหมครับพี่ก็เริ่มมีงานจริงๆที่ตอนที่มาสั่งตู้นะครับยังไม่มีงานเลยนะ uh-huh. เพียงแต่ว่าผมไปฟังตู้รุ่นนี้แล้วเสียงมันมิติมันได้ฟังที่ไหนพี่ฟังที่ไหนที่งานโชว์ที่บางแพราชบุรีบางแพบางแพงานตลาดของงานกำนัน PS กำนันยุ่งตลาดตลาดบางแพตลาดเรียกฝนน่ะแต่ตัวนั้นเป็นยังเป็นซีรีส์เก่ากว่านี้ใช่ไหมครับนี่พัฒนามาอีกซีรีส์ครับรู้สึกว่านั้นจะเป็นของบางแพกับตัวนี้ซีรีส์เดียวกันมาไหมครับซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่กว่าของพี่นี่งานบางแพคราวที่แล้วใช่ไหมคราวที่พี่หนุ่ยลงรวมมันอ่ะพี่ไปเปล่าพี่ไปที่เป็นโดมโค้งที่เวทีหนังเยอะๆอ่ะที่แบบเวทีใหญ่ๆอ่าโอเควันนั้นผมก็อยู่ผมเป็นพิธีกรอยู่อยู่ด้านขวาผมจำได้แล้วซีรีส์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาแล้วผมไม่ได้ลงไปดูดีเทลตามบูธตามอะไรมากเพราะว่าแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันช่วยกำนันกันอยู่นะครับก็ขอบคุณกับพี่หนูมากนะครับพี่นะครับโอเคมีอีกสักหนึ่งคนครับต่อไปสักหนึ่งคนเดี๋ยวไม่คนจากภาคตะวันออกมาจากชลบุรีมาจากชลบุรีภาคตะวันออกคือน้องคนนี้เป็นลูกค้าที่แปลกมากแปลกยังไงครับไปทำตู้ลำโพงซื้อดอกอะไรมาจบไม่จบไม่รู้เครียดขับรถกับแฟนจากชลบุรีขับมาโดยไม่บอกผมด้วยขับมาปะมานี่เลยจะมาซื้อตู้เปล่าซื้อตู้เปล่าเป็น LT แล้วก็จะไปเองเอิญวันนั้นจะอะไลเมนต์ตู้ไปโชว์ที่ลำพูนพอดีครับตัดสินใจขายทั้งหมดที่มีขายเลยซื้อ ND 12ใบเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องเขาหน่อยอ้าวได้เลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องการนิดนึงชื่ออะไรลูก The Best Studio ใช่ครับชลบุรีชื่อเบสครับชื่อเบสใช่ครับท่าทางยังหนุ่มอยู่เลยนี่เฮ้ยเท่าไหร่โทษทีหนุ่มตอนนี้อายุ24ปีครับยังอยู่หลัก2ใกล้เคียงกับพี่ตีแล้วพี่กี่หลักอะไรผม21ครับตอนนี้ยังเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่อ๋อเหรอใช่ครับเรียนที่ไหนลูกครับเรียนที่มอบุรพาครับมอบุรพาสมัยก่อนก็เรียกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒถูกต้องมั้ยใช่ครับเดี๋ยวนี้เค้าเรียกมอบุรพาใช่มั้ยครับผมรู้จักต้อมครั้งแรกที่ไหนครับเห็นจากสื่อไหนของผมเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยที่ชลบุรีเวลาจัดงานบางทีก็จะมีวงโซดามิวสิกโซดาโซดาพี่แสบใช่ไหมใช่ครับโซดาพี่แสบโซดาซึ่งเราก็เห็นว่าเขาใช้ SPM มาโดยตลอดแล้วเสียงเขาก็ดีแล้วก็มีความที่ว่าตอนแรกผมก็อยากที่จะแบบว่าตอนแรกผมใช้เป็น JBL เป็นลำโพงขาตั้งแล้วต้องการขยับเป็นตู้แขวนพอขยับเป็นตู้แขวนเสร็จแล้วมันไม่จบวันนั้นเครียดมากเลยไม่จบนี่คือตอนนั้นคือตัดตู้เองแล้วใช่ไหมทำตู้เองอะไรเองทุกอย่างแล้วมันไม่จบ DIY ด้วยตัวเองถูกต้องว่าแล้วมันไม่จบมันบานปลายทั้งงบประมาณทั้งเสียงยังไงก็ไม่ดีก็เลยตัดสินใจขับรถมาหาพี่ต้อมพี่จะบอกอะไรให้อย่างนะครับที่น้องทำมาเนี่ยพี่สองคนก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วจะบอกว่าต่อเรื่องเซียนต่ำมือมาเยอะแล้วครับว่าต่อแล้วยังไงต่อลูกพอขับรถมาตอนแรกคือเหมือนกับอีกประมาณ10วันจะมีงานแล้วผมบอกโอ้ยเครียดมากเลยรับงานเข้ามาทำยังไงดีพี่ก็บอกว่าเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบเขาบอกจัดเลยเจ็บแต่จบผมก็ถามอ่ะรุ่นไหนอ่ะรุ่นไหนที่เจ็บแล้วมันจบเขาเลยบอกว่า SD 12ตอนนี้ก็เลยเอา SD 12ไปประจำการอ่าฮะครับผมมีข้างละกี่เซตเอาไปกี่เซตลูกตอนนี้มีข้างละ2วันนี้อาจจะเอาเพิ่มก็ขอส่วนลดเพิ่มแล้วกันแล้วไอ้ของเก่าไปไหนหมดของเก่าของเก่าตอนนี้ฝากพี่ต้อมขายหมดแล้วฮะแล้วรู้สึกว่ายังไงกับของเก่ากับของที่ซื้อไปคือรู้สึกว่าคือเสียเวลาเซียนตำมือเปล่าของเก่าเสียเวลามากแล้วก็ตั้งแต่เอาชุดใหม่ไปเนี่ยยังคุยกับพี่ต้อมอยู่เลยว่าคือมีคนเขาฟังแล้วเหมือนกับเราไปแค่งานนึงใช่ไหมมีคนมาติดต่อเพิ่มตอนนี้งานก็คือเ
เข้ามาทั้งงานมหาวิทยาลัยงานเอกชนงานต่างๆตอนนี้ก็คือเข้ามาเยอะขึ้นดีจังรู้แล้วงานของแคนเซิลผมที่มอบูมีงานเราไปหาเครื่องน้องมันแน่เลยแน่เลยผมรู้แล้วเอภาคตะวันตกพี่หายพอดีป่ะเนี่ยผมรู้แล้วพี่เปิดนี่ทำการอะไรสักอย่างเนี่ยครับดีแล้วดีแล้วแบ่งๆดีแล้วดีใจขึ้นลูกใหม่ขึ้นลูกใหม่นะครับไม่รู้ว่างานเดียวกันครับผมเพิ่งก็ใช่ครับคิดว่าใช่ด้วยจริงๆความลับของลำโพงเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายหรอกมันอยู่ที่คนจัดการเรื่องการคาดิเบตเขาน้องอาจจะมีความรู้เรื่องการทำไม้มีความรู้เรื่องการเข้ารูปร่างเพราะเป็นวิศวะแต่ถึงเวลาฟิสิกส์ด้านเสียงมันต้องเรียนอีกศาสตร์นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอคนก็ทำให้สำเร็จรูปเราก็ไปง่ายต่อการใช้งานนะครับอันนี้ฝากเรียนน้องๆทุกคนที่กำลังจะเริ่มการทำลำโพงด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีเนี่ยมันอาจทำให้เราเสียเวลาเสียตังค์มากไปหรือเปล่าครับผมซื้อดีๆแล้วก็กลับไปเรียนรู้ของเก่าๆได้อีกทีนึงใช่ใช่ตัดไม้ทีนึงเนี่ยหนูกูชอบบ้านไป8บ้านเลยนะจริงไหมจริงจริงฝุ่นด้วยป่ะฝุ่นด้วยอะไรด้วยดอกแมทก็ไม่ได้คำนวณสูตรอะไรก็โอ้เยอะแยะใช่ไหมใช่มาหาเซียนที่เราจบเลยเผาทำรังไก่ไปหลายชุดแล้วล่ะเอ๊ะคุณคุณนะคำนี้ผมเนี่ยพูดแล้วครับโอเคขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณมากครับครับครับก็ต่อไปเดี๋ยวพาไปชมงานด้านนอกด้านนอกหน้าด้านนอกเดี๋ยวพาไปชมตอนนี้แขกที่มางานแล้วก็เรามีก๋วยเตี๋ยวรับรองแล้วสวัสดีทักทายเชิญทานอาหารก่อนเรามีก๋วยเตี๋ยวรับรองมีไก่ทอดรับรองแล้วนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีเจฟฝนด้วยนะครับเจฟฝนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเขาจะงงไหมเราคุยด้วยกันเนี่ยเรากำลังไลฟ์สดฝากทางบ้านด้วยแล้วก็แนะนำทักทายพี่ๆเพื่อนๆที่มาร่วมงานด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูห้องลงทะเบียนหน่อยได้ไหมสี่จ้าเข้ามาจะได้ไม่กล้าเขินนะครับอ๋อห้องลงทะเบียนของเราแนะนำเหมือนคนมาเข้างานใหม่เลยใช่ครับนี่แถวน้ำมอวิทน้ำหน้าบ้านไว้เนี่ยต้อมด้านหน้าเรามีแผงเป็นโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อที่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไฟเลยไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้ก็คือใช้ตัวเบิ้มเลยเสาหักแล้วไม่ใช่เอ้ยขายหน้าแล้วนะซูยังไงเนี่ยเอ้ยมันใช้ได้ใช่ไหมโถมันมีพลังงานกลของมันอยู่เดี๋ยวมันติดขึ้นเองแหละไม่เป็นไรเปียกเขาทำมาเพื่อเปียกน้ำได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราแก้ให้โอเคนะครับนี่ครับซับเบิร์ฟนะครับตัวนี้นะครับ1แรงครึ่ง1แรงเขาเรียกกันหนึ่งนะผมก็เรียกไม่เป็น 1,300 วัตต์นะครับสูบดันได้780เมตรนะฮะนี่คือเราใช้แดดล้วนๆแดดล้วนๆถ้าสนใจเดี๋ยวมาถามน้าซูครับน้าซูเป็นคนขายไม่ทุกคนถามต้อมก็ได้เพราะว่าแล้วก็จะกำลังจะเปิดสาขา2เลยนี้ที่หลังเซ็นทรัลสารยา STM Solar Cell ไม่ได้เปิดสาขาสิต้องถือว่าเปิดบริษัทใหม่เลยบริษัทใหม่เลยเหรอ STM Solar โอ้โหอันนั้นถูกเชื่อผมไม่นานนี้พอนอกเรื่องพอเข้างานต่อมาถึงจุดลงทะเบียนโอเคครับอันนี้จุดลงทะเบียนถ้าท่านเดินเข้ามานี่ตามผมมาจุดลงทะเบียนเอาละครับพอถึงว่าปุ๊บผ่านจุดคัดกรองด้านหน้ามาปุ๊บเข้ามาเปิดประตูเพื่อเจอสี่สาวจากเอสซีสาวสวยงามนะครับครับผมนะครับมีลงชื่อนี่นี่นี่ก็ดูเขาเล่นกล้องเขาแบบนี้มือเอาไว้ที่สองแพ้นะครับมืออาชีพโสดทุกคนจริงเปล่าจริงอ้าวผมเชื่อนี่นี่นี่เขาก็มาลงทะเบียนกันนี่ต้องให้น้องๆเขาบอกวิธีการทำอย่างไรบ้างครับว่าพี่ๆเขามาใหม่ต้องทำอะไรยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกบอกหน่อยก็ขั้นตอนแรกนะคะก็มาลงชื่อค่ะลงชื่อที่แผ่นลงทะเบียนนะคะจากนั้นเราก็จะมีริสแบนกับเสื้อนะคะใช่ริสแบนกับเสื้อแจกให้ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นเล็กเพื่อเขียนลงใส่กล่องลุ้นรับรางวัลค่ะใช่ค่ะไม่หลุดอ่ะหลุดอ่ะหลุดอ่ะใส่ใส่ละใช่ใช่ค่ะใช่ไม่นี่ใส่ของผมนี่เราจะเดินไปลงทะเบียน20รอบนะครับว่าเราจะไปรับสายไม้ได้ทั้งบ้านเลยนะฮะนะครับของดีนะครับของดีนะครับจับเนื้อดูรู้เลยนะครับลงทะเบียนเขียนชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ฉายานะครับฉายาหรือชื่อในวงการนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับมีหางบาทซื้อนะครับแล้วไอ้ไม่ต้องซื้อนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็หย่อนเข้ากล่องนี้ใช่ค่ะกล่องนี้ทั้งหมดจะถูกไปจับรางวัลภายในวันนี้ก่อน 5:00 นถูกต้องนะครับรับเสื้อผมมีคนสาธิตเลยนี่เหมือนจริงเลยอ่ะเหมือนบิ๊กบอสจาก VL ซาวนี่เจฝนคนสวยครับเจฝนคนสวยลงทะเบียนเลยนี่ผักจุดคัดกรองไอ้ยิงปิดไปยังเนี่ยผมไม่ห่วงชื่อเจหรอกผมเป็นห่วงว่าวันนี้อะไรมาแจกอร่อยผมให้มากินไหมมีน้ำอะไรมาส้มจี๊ดมันกุ้งปีที่แล้วอร่อยมากก็มันกุ้งไอ้ส้ม
ส้มจี๊ดจะอร่อยนี่มาถึงก็ลงทะเบียนเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับลงเบอร์โทรเรื่องธุรกิจลำโพงไม่รู้อุ้ยแต่ของกินอร่อยมากเจ๊ฝนเสื้อไซส์เจไม่มีผมลืมทำมา 5XL เหรอฮะ 5XL ไม่มีมันมีแค่ 3XL เฮียสั้นมาไหมเฮียสั้นมาไหมปวดพักเครื่องเหนียวไม่พอถ้าเจ๊หวดเจ๊ฝนลงทะเบียนปุ๊บลงทะเบียนเสร็จแล้วทำไงครับครับเขียนชื่อนามสกุลถ้าเจ๊ฝนได้ของ VL เนี่ยแจก VL ผมไม่ผมคนจ่ายรางวัลผมไม่จ่ายนะครับ ไม่รู้แหละถ้าเจ๊ฝนจับของ VL ได้ผมไม่จ่ายนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนลงทะเบียนนะครับสาธิตครับอันนี้ของจริงเลยนะครับแซววันของขับจริงแล้วเราสนิทกันครับเขาเป็นคนอื่นแซววันนี้คงจะเคืองผมแล้วล่ะเสร็จแล้วเอาหางบัตรตัวนี้นะครับยอนพี่ฝนยอนยอนนะครับยอนถ่ายกล้องหน่อยรับกล้องหน่อยยอนเสร็จอันนี้จะไปถูกจับรางวัลก่อน 5:00 นวันนี้แล้วต่อไปรับเสื้อไซส์ที่สวยที่สุดไซส์ S 2S ใช่มั ้ย นะครับบอลริสแบนเป็นอันเสร็จพิธีนะครับข้ามไปขั้นจริงๆต้องเช็คอินอวยพรด้วยอย่าลืมถ่ายรูปกับป้ายแล้วเช็คอินให้น้องที่นี่หน่อยนะครับอะไรอินหน่อยว่าอวยพรให้น้องต้อมหน่อยว่าขอให้เฮงๆรวยๆร่ำรวยรวยก็ว่าไปอะไรประมาณนี้โอเคขอบคุณสาวๆในห้องนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปต่อครับไปต่อก็เอามาต่อครับมาต่อหน้าก็จะมีตอนนี้มีขนมผลไม้มีเบรกมีเบรกอะไรเรียบร้อยไม่เบรกอะทั้งวันกินได้ทั้งวันนะซูทั้งวันทั้งวันนะซูนำเสนออาหารหน่อยสั้นๆโอ้อันนี้ไม่ใช่เบรกมันกินได้ทั้งวันเดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้อย่างนี้ไม่เรียกเบรกแล้วครับกินจริงจังเลยโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวตุ๋นหมูตุ๋นเห็นหน้าแม่ครัวนี่ก็อร่อยไป 80% แล้วจริงจังเลยผลไม้ขนมใส่ไส้ครับผลไม้เงาะลำไยครับองุ่นเขาเรียกองุ่นอะไรนะองุ่นพวงอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่รู้เลยองุ่นนั่นแหละบัวลอยไข่หวานนี่อะไรเนี่ยไก่อะไรหมูหมูตุ๋นหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นครับเห็นกระเทียมเจียวไปเขาเร่งเวลาแล้วเร่งเวลาแล้วกาแฟก็มีนะครับทั้งหมดทานฟรีไอติมครับทั้งหมดทานฟรีโอเคมาทีนี้เอาแนะนำเดี๋ยวเราแนะนำเข้าไปเป็นเข้าไปเลยอันนี้เป็นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ของวันนี้สำหรับทุกคนที่มาหรือไม่มาก็ไม่รู้แต่ว่าสั่งของจากเราตามกติกาของเราเกิน 12,000 บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลชุดนี้ทั้งชุดไปเลยทั้งชุดตู้พร้อมดอกคือมีสงสายให้หมดครับมีสงมีสายให้หมดเลยพร้อมดังพร้อมดังเลยพร้อมหากินได้เลย1ชุดอันนี้รางวัลใหญ่สำหรับลูกค้าไอ้คำพูดนี้ไม่ค่อยเห็นพร้อมสายนี่ก็คืออุปกรณ์เสียบสายจ้งสายแจ็คทั้งหมดเลยครับทั้งหมดนะครับพร้อมดังพร้อมดังพร้อมเสื้อใส่ไปทำงานด้วยใช่สองตัวโอ้โหโอเคครับนะครับมิกเซอร์คอนโทรลเลอร์แอมพลิฟายเออร์ลำโพงมิดไฮทับบูเฟอร์พร้อมครับไปต่อมาก็ด้านนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเล่นช่วง2นะครับจะเป็นดอกมาให้ทายว่าเวลาที่คุณส่งดอกมาซ่อมกับเรากับบริษัทซ่อมสร้างเสียงเนี่ยครับจะดูไม่ออกเลยว่าอันไหนซ่อมแล้วอันไหนยังไม่ซ่อมอ๋อเดี๋ยวมีเกมมีรางวัลให้เล่นเดี๋ยวพอทายปุ๊บกรีดหมวกเลยกรีดหมวกเลยเรามีรางวัลอยู่ข้างในนี้โอ้กรีดหมวกเลยพี่แนนบอกกรีดหมวกเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นรางวัลกันตอนช่วงเบรก2นะครับโอเคโอเคแล้วก็วันนี้ตู้วีว่า 715D นะครับ 715D เราลดจากราคาปกติเนี่ย 15,300 ขายแต่ถุง 15,300 เนี่ยมีถุงมีสายลิงก์นิวทริกเฮ้ยถามจริงเป็นนิวทริกอย่างดีนะครับถามจริงจริงแจกอย่างนี้เลยเหรอ 15,300 บาทหมายถึงว่าซื้อนี่มีถุงมีถุงแถมมีสายเฉพาะช่วงนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะตำหลังเนี่ยนะซูถุงเขาไม่แถมแล้วซื้อเนี่ย 15,300 ราคาเป็นปกติแต่ซื้อในงานเนี่ยเราลดให้อีกแต่เราหลังใหม่หลังใหม่หลังใหม่เราลดให้อีกวันนี้วันเดียวถุงใบนี้ก็ได้วันนี้วันเดียวพันกว่าบาทแล้วถ้าส่วนใครที่จะซ่อมดอกนะครับให้รับคูปองจากด้านหน้าบ้านได้เลยนะครับเรามีแผนกต้อนรับอยู่นี่เนี่ยครับตรงนู้นเลยตรงมุมนู้นเลยนะครับเรามีรถรอรับส่งซ่อมอยู่นะครับแล้วถ้าใครอยากจะลองเทียบเป็น reference มีเรามีเป็น reference เทียบให้นะครับสามารถ JBL เอาเพลงมาเสียบนะครับแล้วก็มีสวิตช์กด select ปุ๊บเนี่ยคือจะสับซ้ายกับขวาระหว่าง JBL กับ Viva ดูว่าโอเคราคาประมาณนี้เทียบกับ JBL เป็นยังไงบ้างคุ้มไหมเราไม่ได้มาแข่งกันเรามาให้เป็น reference เฉยๆครับผมโอเคครับต่อไปครับด้านนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ในแต่ละรุ่นที่เอามาให้ลงมาดูด้านล่างทีนี้ไฮไลท์ก็อยู่ด้านนี้นะครับผม
นะครับไฮไลท์จะอยู่ด้านนี้นะครับก็คือเป็นลำโพงเดโมจาก SPM ทั้งหมดนะครับก็เริ่มจากที่เป็น Point Source ครับผมรุ่นอะไรรุ่นอะไรนี้นี่คือที่ที่ลำโพง H418 อ่ะพี่ที่พี่คูปอนเมื่อกี้เนี่ยมาสั่งเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้กลางเป็น18นิ้วนะครับ Voice 4นิ้วนะครับภาพขึ้นได้มั้ย H418 ขึ้นที่ไหนจ๊ะนี่เหรออ่าฮะนะครับแล้วก็มิดไฮจะเป็น TX15นะครับเป็นไฟซอร์สรุ่นใหญ่สุดคุณติมนเทียนใช้อยู่ผมใช้ครับผมมี16ใบครับพี่แนะนำตรงนี้หันมาที่หันมาที่อ่ะกล้องไปทางนู้นหน่อยแสงก็ได้เข้าหน้าหน่อยอ๋องั้นตอนนี้โอเคอ่าน้ำส้มจี๊ดจากเจ๊ฝนมาแล้วนะครับส้มจี๊ดวิตามินซีสูงปี๊ดนะครับผมลองนะครับน้ำลายสอเจ้าของสูงไหมเจ้าของปีที่แล้วเนี่ยล้อเล่นครับโอเคเอาต่อมาก็จะเป็น TX12 ใช้คู่ซับกับ H418 เช่นเดียวกันนะครับจัดการโปรเซสเซอร์ด้วย LX12A เป็น Power Amp เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็คือ4ชแนลชแนลละ 1,500 วัตต์8โอห์มนะครับมี DSP ที่มี FIR 96K ในตัวอ่ะฮะอ่ะฮะคือเรายิงตรงจากมิกเข้าตัว Power Amp สามารถทำงาน4เซตได้เลยซับ4ใบมิดไฮ4ใบสเตอริโอเนี่ยแอมตัวนี้ตัวเดียวจัดการมีโปรเซสเซอร์เสร็จเลยอิสระในตัวแอมตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับผมแล้วคอนโทรลด้วยคอนโทรลด้วยระบบเป็นสายแลนหรือ USB เป็นสายแลนสายแลนคอนโทรลเน็ตมีโปรแกรมมาให้เรียบร้อยเราสามารถไปคอนโทรลที่คอนโทรลนู้นได้ไหมใช่ไปคอนโทรลที่เพราะฉะนั้นเอามันวางเฉยๆกับลำโพงใช่ครับเราจะเห็นทุกอย่างที่ตรงนู้นใช่ครับทั้งหมดยอดเทคโนโลยีสมัยใหม่โอเคครับต่อมาก็จะเป็นมอนิเตอร์รุ่นใหญ่สุดก็คือ TS15 นะครับแล้วก็เป็น ES15 นะครับ ES15 นะครับเดี๋ยวตอนเดโมจริงเดี๋ยวเราจะขึ้นสเปคให้ด้วยสเปคละเอียดอีกทีอันนี้พาแนะนำคร่าวๆพาแนะนำคร่าวๆก่อนต่อมาเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นท็อปรุ่นแปะหัวป้ายกับเป็นท็อปโมเดลรุ่น15นิ้วก็คือ SES315มี2เจ้าในประเทศไทยที่ใช้ก็คือ Butterfly กับมนเทียนสิงห์บุรีผมนี่แหละมนเทียนเครื่องไข่อ่ะผมนี่อ๋อบริษัทภูเขาทองมอนเทียนนี่เนี่ยผมนี่อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่สุดแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ของ SPM เลยก็คือ BV18 นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูวันนี้ว่าจะได้อย่างที่ตั้งใจไปไหมเพราะว่าตอนนี้มัน200ใบ200ฝาใบไปแล้วไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่บอกว่านิยมขากางเกงปิวอ่ะนี่แหละนี่แหละใช่ครับจำได้แล้วพี่จำได้แล้วดังสนั่นวันไหวตัวนี้เลยตัวนี้เลยมิทายเป็นแบรนด์น้องของ SPM นะครับเป็น Lightech นะครับเป็นแบรนด์น้องนะครับเป็นแบรนด์ก็คือผลิตจากที่นี่เป็นเช่นเดียวกันนะครับก็เปิดตัวเมื่อเมษาปีที่แล้วแล้วก็มาเปิดตัวใหญ่เมื่อวันที่30สิงหาเมื่อ2562นะครับตอนนี้ทั้งตู้เปล่าตู้พร้อมดอกอะไรทั้งหมดตอนนี้ยอดขายไปแล้ว 2,000 ใบ2,000 ใบ 2,000 ใบทั่วประเทศขายหรือแจกฟรีครับขายครับขายครับ2,000 ใบทีนี้ต่อมาเป็นน้องใหม่ล่าสุดจาก SPM เป็นรุ่นเล็กสุดของ SPM อันนี้หล่อที่บอกว่าใช่ๆเล็กสุดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตู้เป่าไลเล่เนี่ยเราจะขายแค่ Lightech อย่างเดียวทีนี้บางคนก็อยากจะได้เป็น SPM ก็เลยออกตัวนี้ออกมาเป็น SV seriesกฎของตัวนี้คือคนที่จะซื้อตู้เปล่ารุ่นนี้จะต้องเอาดอกมาประกอบจากที่นี่ออกไปเท่านั้นจะไม่มีการว่าคุณจะเอาตู้เปล่าไปแล้วไปประกอบเองคุณจะต้องเอามาให้เราประกอบแล้วก็ได้พรีเซตจากเราไปเท่านั้นมีเหตุผลไหมครับทำไมต้องไปประกอบเองไหมต้องจะต้องเป็นคนรีเบทพอไปประกอบเองปุ๊บหนึ่งดอกไม่ได้เช็คครับเฟดต่อถูกไหมครับแล้วเราจะอะไลเมนต์ให้ยังไงเพราะว่าความไวของดอกหรือจุดห่างหรือเซนซิฟิตี้ดอกมันไม่เท่ากันมันเป็นเรื่องปกติหมดครับคือซื้อตู้ไปเนี่ยเอาดอกอะไรใส่ก็ได้เสียงไม่ดีทั่วตู้ใช่ครับที่จะมีคนอย่างนี้เยอะมีคนอย่างนี้เยอะอุ้ยมีเพียบทั่วตู้วันนี้ตัว SV series ถูกจัดการด้วย LA12X เช่นเดียวกันมีไฟล์ FIR 96K ทีนี้บางคนบอกว่า FIR คืออะไรบางคนบอกว่าซื้อคอนโทรลเลอร์ที่เป็น FIR แล้วก็ใช้ FIR ได้เลยอย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าไฟล์ FIR เนี่ยมันเป็นฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่ต้องเจเนเรตจากโปรแกรมข้างนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นโปรแกรมตรงเนี้ยราคามันหลายหมื่นท่านไม่ต้องซื้อเองทำยังไงอ่ะท่านมาหาผมนี่แหละเดี๋ยวผมทำให้ฟรีเอาเป็นว่าฟรีด้วย
ฟรีต้องซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วยินดีให้ทุกๆท่านเนี่ยเอาอุปกรณ์เอาลำโพงมาจัดการให้ตรงนี้เลยใช่ไม่ว่าจะซื้อแอมป์ตัวนี้กับเราซื้อตู้กับเราถ้าต้องการไฟ FIR เนี่ยมาทำที่เราได้ซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรเฟสชันนอลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสำคัญมากมันจะไม่ฟรีมันจะไม่ฟรีแต่ต้องซื้อใช่อ่าฮะโอเคต่อมาเป็นซับเบสรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ F21 นะครับปีนี้เราจะค่อนข้างขยับมาเป็น21ซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาไป21กันนานแล้วแต่ว่าโปรเจกต์เราคือถ้า21นิ้วต้องทำงานได้จริงใบเล็กทำงานง่ายใบเล็กแล้วก็ต้องดังแต่นี่มันก็เล็กแล้วนะนะสุ21นิ้ว21นิ้วลองเทียบกับ18หลอกหรือเปล่าอะดอก15นิ้วใส่เปล่าใบแค่นี้21นิ้วนะครับอันนี้จริงอ่ะ21นิ้วตามป้ายเลยนะใช่ครับ F21มันนอนอยู่ยังไงดอกนอนอยู่ยังไงก็ข้างๆนี่มัน18นะยัดเข้าไปได้ยังไงใหญ่ขึ้นมานิดเดียวเองครับโอเคเราไปเร็วหน่อยละกันนะครับด้านบนนะครับจะเป็นรุ่น SD12 นะครับอันนี้หล่อมาก SD12 เนี่ยเราเข้าปีที่3ละปีที่3เนี่ยมีผู้ใช้ทั่วประเทศแล้วก็การันตีให้เราได้จากทั่วประเทศนะครับว่าใช้ตัวนี้ดังจริงจบจริงนะครับเรื่องการเสียหายเนี่ยน้อยมากนะครับมีหลายๆคนที่ใช้เยอะมากนะครับลองสัมผัสดูนะครับ ทีนี้ต่อมาเราคิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าตัว SD12 เนี่ยเป็น12นิ้วที่เป็นไฮพาวเวอร์นะครับจำนวนไฮเนี่ยคอมเพรสเซอร์ 1.75 1.75 เนี่ยทั้งหมด3ตัวหลายคนถามผมมากเลยว่า12นิ้วดอกเดียวใส่ 1.75 ทำไมต้อง3ตัว วันนี้มีคำตอบครับเพราะว่าเขารอเนื้อคู่เขารอเนื้อคู่เขาทำไมถึงต้องทำเนื้อคู่ออกมาทำไมไม่ซื้อ SD 212ไปเลยวันนี้นัสูไปงานอีเวนต์เล็กๆ2เซตถ้านัสูเอา SD 212ไปจะเป็นไงครับเกะกะยากยากเราไปแค่ SD 12อย่างเดียวพรุ่งนี้ไปงานวัดเจอลำวงหรือเป็นงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่สเกลใหญ่ขึ้นมาแปลว่าจะต้องซื้อตู้อีกพวงหนึ่งใช่ไหมใช่ก็ไม่ต้องซื้อ SL 12ไปต่อคู่กับ SD 12ปุ๊บเป็น SD 212ไปเลยอ๋ออันนี้ลูกครึ่งเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วมันเป็นเทคโนโลยีในการที่เอามาใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วจู่ๆจะเอามาต่อแล้วให้ทำงานมันให้มันคอนเวิร์ตกันเนี่ยมันต้องมีจุดสตาร์ทมีนู่นมีนี่หลายอย่างไปครับแต่คิดเก่งนะคิดเก่งนะเอามาต่อกันได้ด้วยโดยที่ไซส์ไม่เท่ากันนะฮะครับโอเคคนว่างมากก็จะเป็นไงต่อมาเป็นซับเขาคิดนานไงวะเขาซับค้นมานานเป็นซับ18นิ้วรุ่นดอกเดียวเป็นรุ่นท็อปสุดของเราที่เป็นรุ่น18นิ้วขนาดไวคอย 1.45 ขนาดไวคอย 4.5 นิ้วยังคิดอยู่ว่า 1.45 กำลังจะค้านนี่ผมเนี่ยขนาดไวคอยเป็น4นิ้วครึ่งนะครับทำเองหรือเปล่าทำไมไม่ใช้5นิ้วทำไมไม่ใช้เป็น6นิ้วเพราะเราทำงานเรื่องงานดนตรีอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะเข้าใจเรื่อง damping factor ที่จะทำไงก็ได้ให้ดอกมันหยุดเร็วที่สุดอันนั้นเกี่ยวกับแอมด้วยแล้วก็เกี่ยวกับดอกด้วยดึ๊บใช่ครับความไวมันเกี่ยวกับความไวมันแล้วสาเหตุที่ทำไมผมเลือกถึงใช้แค่4นิ้วครึ่งอันนี้ตอบตรงๆเลยเพราะว่าผมดูสเปคจาก RCF ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น18นิ้วหรือ21นิ้วสูงสุดเขามีแค่ 4.5 นิ้วได้ดึงตลับได้ดึงตลับเมตรทุกรุ่นเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาล้อเล่นล้อเล่นโอเคต่อมาเป็นซับนะครับเป็นรุ่นรองจากตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้พอเราเป็น2ใบปุ๊บมันจะเป็นโทนเดียวกับ ATT 218ซึ่งเป็นท็อปโมเดลของเราก็คือ ATT เป็น218อันนี้จะมีพิติมนเทียนใช้ฟิวเจอร์แบนด์ใช้ในหนังตะลุงน้องเดียวใช้นะครับนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้จะเป็นตัวรองลงมาตอนนี้ที่มีใช้เจ้าแรกก็คือตลาดกล้วยๆของคุณตันใช้นะครับก็ลพบุรีอยู่ลพบุรีอยู่ลพบุรีนะครับอันนี้ก็มีหลายๆผับที่ใช้นะครับเดี๋ยวสเปครายละเอียดเดี๋ยวเราว่าคร่าวๆกันเดี๋ยวรอแป๊บเดียวทีนี้ต่อไปด้านไลเล่ล่าสุดของเราก็คือ EX212 นะครับจะเป็นอีกตลาดนึงลงมาจาก SD สำหรับคนที่เล่นงานเป็นวงดนตรีแล้วละงบประมาณที่มันไม่เยอะแต่ต้องการความดังตัวนี้เดี๋ยวหลังงานเรามีแบบกิจกรรมที่แบบว่าค่อนข้างจะห้าวๆนิดนึงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับของตัว EX212 EX212 ตอนนี้วงแรกที่ใช้เลยเนี่ยก็คือคุณป๊อป3ดาวนะครับป๊อป3ดาวแต่ตัวคุณป๊อป3ดาวจะเป็นตัวเล็กสุดราคา 13,800 บาท
ก็คือ12นิ้ว2ดอกไฮ1 1ไดที่เป็นรุ่นทุนป๊อป3ดาวแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปโมเดลของเราที่เป็นไฮรุ่น2ไดนะครับตัวนี้เนี่ยพวกลิงกิ้งเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อสำหรับเราไม่ง้อแหลกถ้าสังเกตด้านหลังนะครับเราจะเขาเรียกอะไรจับเมื่อตู้เมื่อสมัยก่อนที่เป็นขอบเหล็กกองเหล็กทั้งหมดเลยคุณติมาเทียนก็เคยใช้เอามาอีดิทกับชุดแฟนรุ่นใหม่เลยกลายเป็นตัวนี้ขึ้นมาในราคาที่มันเซฟกว่า SD12 แต่ทำงานได้จริงนะครับยอดจองตอนนี้ก็โดนพี่ติป้ายาไปหลายวงโดนไปหลายวงครับผมพูดโดนไปหลายวงพอดีได้ฟังแล้วก็มีน้องๆหลายคนใช้แล้วบอกมันก็ฟีดแบคเข้ามาในหูว่าแบบอุ้ยมันดังอะไรเงี้ยแล้วก็ตู้แค่นี้ใบแค่นี้ราคาแค่นี้คุ้มแน่นอนอะไรเงี้ยครับล่าสุดก็น้องอะไรนะ BB Band BB Band แล้วก็คุณตั้มตั้มจัสมินคู่สมรงจัสมินนะครับจัสมินเก๋สุพรรณบุรีเก๋สุพรรณบุรีเดี๋ยวมาเก๋กำลังมาเดี๋ยวมาโอเคครับนี่แหละเรียกว่าน้องใหม่มาแรงเจ้านี้อันเนี้ยน้องใหม่มาแรงดังไหมขาสั่นขาสั่นอีกแล้วตับแตกเลยอดนอนหรือทำอะไรมาขาสั่นจริงจริงอันนี้ดังจริงอันนี้อ่ะต่อไปเป็นให้หมดภาพรวมรุ่นใหญ่สุดของ12นิ้วก็คือ SD212 นะครับ SD212 ก็มีวงนอนนาฏศิลป์ใช้ลงวงนอนนี่จะใช้น่าจะประมาณสัก3ปีได้ละที่งานมา2วันก่อนตัวไหนสามปีใช่ที่แต่งมือซาวก็มาอยู่ไหนอ่ะพี่รุตอยู่ไหมแต่แกค่อนข้างจะอายกล้องไม่เป็นไรนะครับเป็น SD212 เป็นรุ่นใหญ่สุดของเราอันนี้ก็ยืมลูกค้ามาพี่ต๊อกเป็นนิติพลนะครับนี่ยืมทั้งหมดเลยนี่ทั้งหมดมีของคุณอะไรบ้างวันเนี้ยมีแค่กองเป็นพาวเวอร์แอมป์เขาทำถูกแล้วไงฮะเขามีหน้าที่ทำขายแล้วไม่มีชงไม่โชว์แล้วจะไม่ได้เก็บสต๊อกขายเดียวโอ้โหเดี๋ยวตัว STT นี้เราข้ามไปเลยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วอันนั้นเป็นชุดนิวโนมอนล่าสุดก็คือซับเป็น21นิ้วก็ใบเล็กเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมหลบของนิดนึงมันจะเป็นรุ่นต่อจาก STT 218เป็น STT 221นะครับเริ่มเปิดตัวละนะครับแล้วก็มิดไฮเป็นตัวต้นแบบนะครับอันนี้เราออกแบบมา3ปีละอยากจะบอกว่าตัวนั้นเจอแล้วไอ้ใบบนเนี่ยจะเอาขึ้นรถอย่างเดียวมันไม่ให้เราเพิ่งประสบความสำเร็จที่จะจัดการอะไลเมนต์มันทั้งหมดก็ปีนี้ท่านลองสังเกตได้มงไม้อะไรเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยคือผมลื้อแต่ตะแกรงน็อตยังไม่ครบเลยแต่ตัวเนี้ยเนี่ยเสียงไม้ที่พูดอยู่คือเสียงจากตัวนี้จริงตัวนี้คือ SL312 สำหรับ New Normal คนที่ทำงานใหม่สำหรับงานสเกลที่มันไม่เยอะมากแต่ว่าไปแล้วแบบแค่นี้จบเลยเสียงดีเสียงดีแบรนด์สดสบายเลยนะใช่ลองแล้วก็จะเอาขึ้นรถข้างละเซตนี่ตูมตามเลยอย่างงี้เขาตอนเขาแก้เรายังยืนอยู่เลยนะมันจะมีบางจุดที่มันไม่ผ่านน้องก็เสริมไม้ทำนู่นทำนี่โดยเทคนิคของเขาอะนะครับครับสักพักมาประกอบเสร็จเฮ้ยพี่ชอบเอาขึ้นรถไม่ขายอีกแล้ว ไม่ขายมันเพิ่งเสร็จเออต้นตู้ต้นแบบเพิ่งเสร็จจะขายยังไงชอบของเนี่ยนะขังเพิ่งเสร็จขังขังตะแกรงยังไม่ลงตัวเลยไม่อีกใบหนึ่งสียังไม่ได้ทาเลยนะต่อมาก็จะเป็นสเตจเวทีอันนี้เราข้ามมันนะครับอันนี้เป็นของแท้จาก RCFเจ็ดหมื่นครับครับ70,000แจกใช่ไหมครับไม่แจกอ๋อไม่แจกต่อมาเป็นของรางวัลสำหรับวันนี้ของรางวัลสำหรับวันนี้อันนี้เป็นรางวัลย่อยรางวัลย่อยรางวัลใหญ่จะมี BB 18 2ใบแล้วก็รุ่นไลอาเรสประมาณ BB 18คือไอ้ตัวท้ายนี่นี่ๆพร้อมดอกเลยเมื่อกี้ไงรอบแรกที่ในไลฟ์สดผมพูดไปแล้วผมต้องก็แจกตะแกรงนี่เขาเขียนว่าหมดว่าแจกตะแกรงไม่ใช่เขามองไปเฉยว่าเออเนี่ยเขาแจกอะไรบ้างเป็นซับวูเฟอร์ BB 18 2ใบนะครับ LT 12 Pro อีก2ใบนะครับโอเคนะครับวันนี้ก่อน5โมงเย็นก่อน5โมงเย็นจับทั้งหมดครับถ้าอยู่ได้ทั้งหมดนะครับเราย้ำอีกครั้งนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับงานวันนี้เราเป็นงานกลางวันนะครับเลิก5โมงเย็นนะครับถูกต้องรีบมานะครับไม่ใช่เวลามา 2:00 นนะครับท่านทำมา2ทุ่มเนี่ยต้องช่วยเก็บเต็นท์เลยครับมาช่วยรื้อเต็นท์ช่วยเก็บเต็นท์เลยครับมาหลังหกหลายปีที่ผ่านมาเราก็เกรงใจบางคนเพราะว่าบางคนก็รอลุ้นรางวัลจนดึกอะไรเงี้ยเราไม่ก็เลยแบบจัดกลางวันเลยทีละมันจัดกลางวันจับทั้งหมด3รอบ3รอบคือใครอยู่งานวันนี้มีสิทธิ์จับรางวัลจับรอบแรกผ่านไม่รางวัลอยู่กินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนจับรอบ2รอรุ่นใหม่ยันรอบ3จับ3รอบเฉพาะกองนี้คนที่อยู่มีสิทธิ์ได้ถ้าไม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แต่ถ้ากองใหญ่แต่แรกเลยนุ่นได้ไม่อยู่ก็ได้ครับตะแกรงบล็อกเพจไฟ
บ้านนี้กองนี่อะไรเนี่ยต่อมาเป็นมาจากพี่ชายผมเองก็คือพี่หนุ่ยสมายนะครับเราก็เป็นตัวแทนเป็นอาเซียบด้วยสำหรับคนที่ต้องการอยากจะฟังอยากจะใช้อยากจะสเกลงานที่มันเหมาะสมกับลูกค้าประมาณนี้นี่มันดังนะครับเดี๋ยวน้าปิดตัวนู้นเลยก็ได้อันนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับจาก RCF นะครับรู้สึกจะชื่อรุ่น Ewok 5นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับ เล็กน่ายกกลับบ้านจริงๆเลย Ewok 5นะครับเมื่อวานผมเอามาเล็กๆเทียบดูผมยังใหญ่อยู่เดี๋ยวเรื่องเป็นรายละเอียดเดี๋ยวรอบที่เดโมจริงจะมีสเปคให้นะครับสักกี่โมงนะต้อมน้องต้อมก็เนี่ยเดี๋ยวเราจบจากตรงนี้เราก็จะเริ่มเดโมเลยโอเคนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น Ewok 8ตัวนี้ตัวกลางไอ้ตัวที่2ตัวที่2ทั้งที่2ทั้งที่2 Ewok 8ตัวนี้นะครับถ้าเดี๋ยวพูดจบก่อนดีกว่าแล้วค่อยอธิบายแล้วก็ต่อมาเป็น Ewok 8เหมือนกันแต่ว่าเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์นะครับอันนี้นะครับนะครับเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับผมจับอยู่นี่เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดใหม่ขึ้นมาอีกก็ใหม่ใช่ไหมรุ่นใหม่ขึ้นมารู้สึกว่าตัวนี้จะมีมิกอยู่ด้านหลังด้วยใช่ไหมมีมิกเซอร์ข้างหลังไหมมีไหมไม่มีไม่มีครับมีแค่รีเวลเฉยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดก็คือ Ewok 12นี่นะครับ Ewok 12นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีกระเป๋าลากด้วยไอ้ขาลากนะครับไม่ต้องยกลากแล้วเดินเลยนะครับมีล้อหลังเป็นคอลัมน์จาก RCF ทั้งหมดเลยครับจากพี่ใหญ่ใจดีของเราต่อมาก็เป็นโซนสุดท้ายนะครับก็คือโซล่าซูโซล่าเซลล์เป็นโซล่าเซลล์ไม่ใช่ไอ้ทั้งของวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเนื่องจากมาทำให้น้องเขาน้องเขาอยากให้เปิดพี่เอามาหน่อยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาจะขายด้วยมันผมมั่นใจเลยผมตอบอย่างนี้เลยมั่นใจว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับท่านได้เห็นSPM Solar Cell ครับคือที่อยากเอามาให้ดูเนี่ยตอนแรกผมมองข้ามมันไปว่ามันจะคุ้มอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาศึกษาเข้าจริงๆแล้วโอ้โหบางบ้านที่ใช้เป็นซิงเกิลเฟสอ่ะมีสัก4แผ่น6แผ่นน่ะเห็นผลเลย ใครอยากดูนะครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนะครับใช้อยู่นะครับด้านหน้าก็มีนะครับข้างบนหลังคาออนกริดอยู่30แผง 10K 3เฟสนะครับ 10K 3เดี๋ยวแอบไปดูได้แต่เราพูดออกอากาศไม่ได้ใช่เนี่ยออกอยู่เนี่ยครับเอาละออกอยู่เนี่ยเอาละเต็มเลยเนี่ยก็เดี๋ยวลองไปศึกษาดูได้ด้านหน้าที่มีปั๊มน้ำอยู่ก็เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็มีของกระจุกกระจิกพวกแอคเซสซอรี่มาอวดมานะครับไม่ได้เน้นขายนะครับเน้นให้เพื่ออยากให้ท่านได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ใช้เกี่ยวกับมาศึกษามาลองสัมผัสจบการออกอากาศเท่านี้ก่อนในรอบแรกเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเดโมดันเดโมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับงานเราจะสิ้นสุดวันนี้เวลา 17:00 นนะครับครับผมเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับรีบมานะครับรีบมานะครับอย่าใช้วิถีเดิมนะครับออกจากบ้านบ่าย 3 บ่าย 4 นะครับไม่ทันครับมาเก็บเต็นท์นะครับมาเก็บเต็นท์นะครับนะครับเดี๋ยวช่วงแรกเราเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ